แขกรับเชิญของเราดีกว่าครับว่าจุดหรือว่าเป้าหมายสูงสุดของเราเนี่ยที่เราอยากจะให้ไปให้ได้ไกลที่สุดเนี่ยอยากจะไปไกลได้แค่ไหนห้ามบอกว่าไปเล่นบนตึกใบหยกห้ามบอกเฮ้ยเขาตอบดิมันอาบะปะเนี่ยไอวงสวิตเมเลตมันเคยบอกแล้วไงก็เลยมาบอกไงสวิตเมเลตบอกจุดสูงสุดของสวิตเมเลตที่เป็นนักดนตรีครับเล่นที่ตึกใบหยกชั้นสูงสุดโอ้โหให้มันหมดก็ตอบได้ก็ได้เรื่องที่เทศไปใหญ่เลยอ่ะสูงสุดความฝันของเราเลยสำหรับถนนสายดนตรีก็แค่คนรู้จักเยอะๆแค่นั้นแล้วเดี๋ยวก็แค่คนรู้จักเยอะๆเอ๊ยยังไงเยอะๆที่คาดไว้เนี่ยประมาณเท่าไหร่กี่ล้านคนอ๋อก็คือพูดถึงก็อ๋อเพลงนี้วงนี้อ๋อพูดพอไอ้ยังเขาเรียกว่าดังแล้วยังเขาเรียกว่าดังขอสักเพลงคือให้เกิดคนรู้จักให้เกิดการยอมรับใช่ครับยอมรับในดนตรีสไตล์ของมาตาบะเองแล้วจะมีข่าวในเรื่องของการออกแผ่นซีดีเทปมีแต่ปล่อยโหลดอย่างเดียวครับตอนนี้คือเป็นเพลงฟรีเหมือนกันเถอะคือมันเป็นข้อดีนะผมคิดว่าคือจะว่าไปจริงๆมันก็ขายไม่ได้แล้วพี่ถ้าเกิดให้ออกเทปอะไรนี้ยอดขายก็โหลดกันอยู่แล้วขนาดแผ่นเอ็มพีสามก็ยังโหลดเลยใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าโอเคผมทำเองเหมือนคนปรงนะเหมือนคนปรงซึมเสริมตัวเองหน่อยอย่าไปพูดให้เขาโหลดมากเรียนพูดเขาโหลดจริงๆอ่ะโหลดดีกว่าครับเป็นนักดนตรีเนี่ยมันอาจจะอัดอั้นไงหลายๆอย่างเจ็บปวดนะบางครั้งบางทีแบบเพลงเราหูกว่าจะเพลงเกือบเพลงกว่าจะขวักน้องๆหรือว่าสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของดนตรีเองก็ดีนะครับการที่เหมือนกับว่าเราจะรักใครสักคนเนี่ยเราต้องรักตัวตนของเขาจริงๆเหมือนอย่างว่าถ้าเราสมมติว่าเราสมมติว่าเรารักมัตตาบะอย่างเงี้ยทั้งวงเขาเนี่ยแล้วก็ซื้อเพลงเขาเราอยากจะเก็บภาพไว้เก็บซีดีไว้ในภายภาคหน้ามันรู้สึกว่ามันเปิดออกมาแล้วมีทั้งสเปเชียลตั้งหรือว่าจะเป็นเนื้อหาหรือว่าคำขอบคุณดีๆจากเขานักร้องคนนี้เป็นยังไงหรือว่านักดนตรีคนนี้เล่นอะไรตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นเสน่ห์นะผมว่าเมื่อมันหยิบขึ้นมาเปิดทีไรแล้วมันรู้สึกว่าใช่มันคิดถึงเขาจริงๆอ่ะรักเขาจริงๆใช่ใช่ไหมนักตัวนักร้องไม่ว่าจะเป็นวงอื่นเองก็ดีเรามักจะพูดแบบนี้ส่งท้ายตลอดมาว่าขอให้รักในผลงานของเขารักในตัวตนรักในจิตวิญญาณถ้าเราชอบเขาผมเคยฟังพี่เบิร์ดพูดอยู่คำหนึ่งชอบมากพี่เบิร์ดบอกว่าถ้าไม่ชอบพี่เบิร์ดก็ไม่ต้องซื้อชอบเพลงเดียวรอแผ่นรวมหรือชอบเพลงเดียวโหลดได้ไม่ต้องซื้อเป็นแผ่นเต็มก็ได้เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคือถ้าเกิดลองโหลดลองอะไรไปฟังก่อนถ้าเกิดพอใจยังไงค่อยซื้ออนาคตอะไรเงี้ยเขาว่ากันกันที่จะขายตอนไหนล่ะครับ แต่ผมเชื่อว่าช่วงที่เป็นรากฐานตอนแรกเนี่ยคนอยากได้เยอะเรามีฮีโร่ทางดนตรีฮีโร่ฮีโร่ครับอย่างมังกรกันที่ตีกองเนี่ยใครเป็นคนเริ่มแรกเลยที่แบบว่าโอ้โหคนนี้อยากเราอยากตีกองอาจารย์ผมอาจารย์อะไรฮะอาจารย์ยีนนี่อาจารย์ยีนครับนี่เขาแบบธุรกิจมีครอบครัวมากเลยอาจารย์ยีนนี่อาจารย์ยีนนี่เขาบอกว่าอยากได้ส่วนลดด้วยใช่ไหมอ๋อจริงก็อยากได้อาจารย์ยีนนี่เป็นวงผมนะฮะแต่คนนี้จริงๆผมนับถือจริงเป็นคนแรกที่สอนกองแล้วก็คือไม่ได้สอนแบบอะไรที่เป็นตลอดแบบว่าสอนกันใช้ชีวิตในการกองในอะไรอย่างนี้มากกว่าอ๋อแต่ว่าไม่เห็นมันจะเก่งเท่าเมื่อก่อนเลยเจ๋งกว่าอ๋อเจ๋งเจ๋งไปแล้วครับนะครับที่ทำไมไม่บอกหน่อยว่ายีนอยู่วงอะไรบ้างสเก็ตกี้เดอะซูวงอะไรอีกวงนึงมีวงนึงซับจูรี่ครับซับจูรี่ด้วยตอนนี้ซับจูรี่ก็ออกไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินยังไงเอาผมออกไปก็ได้นะเอาผมออกไปก็ได้ไม่มาถึงคนนี้บ้างนะครับเตอร์มีใครเป็นฮีโร่ในการเล่นกีตาร์เนี่ยคล้ายๆกันก็คือมีอาจารย์นะฮะอาจารย์หนุ่มอาจารย์หนุ่มที่ไหนฮะอาจารย์หนุ่มคือเป็นเพื่อนของพี่ครับคือสอนกีตาร์ให้สอนตั้งแต่เริ่มต้นครับแนวทางอะไรอย่างนี้ถึงจะได้ขนาดนี้มันก็เป็นคนชี้ทางอะไรอย่างนี้ฮะชี้ทางแสงสว่างวาบขึ้นใช่ว่าเป็นไฟเลยข้ามารับเจ้าแล้วไปตรงไหนไปไหนแล้วอย่างคนอื่นๆอ่ะพอจะทราบไหมอย่างแม็กกี้อะไรเงี้ยอย่างแม็กกี้มือเบสอ่ะแม็กกี้เหรอครับรู้สึกมันจะบ้าดินเทเตอร์พี่แรกๆบ้าไอ้จอนเมียงจอนเมียงจอนเมียงอะไรเนี่ยสักอย่างอะไรสักอย่างนั่นแหละฮะส่วนนักร้องผมชอบนักร้องเขาบ้าลิมบิสกิตมันจะเป็นอะไรที่เป็นแรปแรปหน่อยถามจริงแตกต่างในขนาดนี้เนี่ยไม่ในเรื่องของความชอบในส่วนบุคคลด้วยแล้วมาตัดสินใจมารวมวงกันได้ยังไงมาเป็นมัตตบะได้ยังไงแตกด้วยความแตกต่างมันมีปัญหากันบ้างไหมมีทะเลาะเบาแว้งกันบ้างไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะ
เรามองคนละในมุมมองกันนะฮะคือแบบเราชอบในแต่ละอย่างเอาส่วนดีของแต่ละอย่างมาประยุกต์เข้ากับวงเราดีกว่าที่เราจะชอบอะไรเหมือนกันอย่างเดียวเราก็ไปเป็นอย่างนั้นเออเฮ้ยความคิดดีนะครับผมถ้าคนมีเหมือนเอามาแชร์กันครับครับถ้าอีกคนนึงคิดอย่างนึงอีกคนคิดอย่างนึงเอาส่วนดีของเอาส่วนดีของแต่ละด้านนะฮะเอามาใช้ในวงของเรานะเถียงกันบ่อยเถียงกันบ่อยแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นนี่เขาจะแบบว่าโหยอะไรเนี่ยไม่ทำแล้วแก้ปัญหาก็คือจะมีคนหนึ่งที่สร้างแนวทางมาก่อนกูโครงมาก่อนสร้างกรอบใช่สร้างโครงสร้างของสมมติจะแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งก็สร้างโครงสร้างมาก่อนว่าครับเออผมเอาอย่างนี้นะแล้วสนใจยังไงก็ลองเอาไปใส่กันเองพอใส่กันเองปุ๊บลองมาเล่นด้วยกันดูถ้าเวิร์กก็ผ่านถ้าไม่เวิร์กก็ค่อยกลับมาแก้อีกทีนึงโดยเอาความคิดของทุกคนมาแชร์กันนั่นเองนะครับนะเออผมชื่นชอบนะเวลาที่เขาแนวคิดเขาด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ตอนนี้ยังถือว่าคิดยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับยังมีความสนุกความสนานในดนตรีด้วยถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวทั้งเนื้อร้องทั้งลายดนตรีเองก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างอ่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้น้องๆตัวแทนจากมัธยบะเนี่ยฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเริ่มเล่นดนตรีเริ่มแบบสนใจเฮ้ยเล่นดนตรีอยากจะเล่นดนตรีละอยากจะตีกลองเล่นเบสเล่นนู่นเล่นนี่ละมีวิธีการแนะนำน้องๆเขาไงบอกว่าให้เรียนหรือว่าศึกษายังไงดีเราถึงตอนนี้เราก็ถึงถือว่ามัธยบะทั้งสองท่านเองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมาถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งโอกาสมีทั้งฝีมือแล้วอยากจะให้แนะนำน้องๆคนที่เริ่มเล่นบ้างสำหรับดนตรีฮะผมว่าขอให้ค้นหาตัวเองเจอก่อนว่าจริงๆชอบอะไรอย่างผมชอบเครื่องบินจริงๆผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าผมจะไปเรียนที่การบินแต่ว่าในความที่ชอบเครื่องบินของผมก็คือผมชอบดนตรีด้วยผมก็สามารถต้องทำให้มันคู่กันแล้วก็ไปด้วยกันได้เรื่อยๆอย่าให้ทางใดทางหนึ่งมันแบบตกไปกับกันครับนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าเล่นดนตรีต้องเป็นนักดนตรีต้องเล่นดนตรีมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเราคิดว่าไอ้งานดนตรีเนี่ยมันอาจจะไม่ยั่งยืนนะมองไปในอนาคตทีนี้คนก็ยังโหลดอยู่เพลงก็ขายไม่ค่อยได้เราน่าจะมีงานหลักของเราไว้ก่อนครับแล้วเอาดนตรีเป็นงานเสริมนะครับเหมือนกับพี่สองไงพาราดอกโหเรียนเมียโทจบเรียนเก่งมากงั้นออกแนวออกแนวองลงแต่งตัวมาแต่ว่าบางครั้งก็สาวแตกนอกแล้วหรือบางครั้งก็อะไรก็ไม่รู้แต่ผมชอบนะเขามีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองดีใช่มาถึงน้องมั่งก็เหมือนกันฮะคือว่าจะทิ้งเรื่องเรียนเรื่องอะไรคือส่วนหนึ่งคือวงผมคือไม่ได้ซ้อมด้วยกันบ่อยบอกตรงคือไม่ได้ซ้อมด้วยกันบ่อยเพราะอยู่คนละทิศละทางของกรุงเทพเลยคือเพราะอย่างน้องนี่อยู่ธนบุรีอยู่ธนบุรีครับอย่างมังกรคนนึงสารยาองค์มหิดลสารยานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแบบสารยา